ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุก SMS เลยนะคะที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะถามลัคนาราศีกันเข้ามาเยอะเลยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของดาวโยกย้ายจริงๆตลอดครึ่งปีหลังนะคะไปจนถึงสิ้นปีเลยใช่แล้วนะคะมีดาวราหูย้ายไปแล้วย้ายแล้วค่ะแล้วก็6กันยาดาวพฤหัสอันนี้ดีค่ะแล้วก็1ธันวา1ธันวาดาวเสาร์นะคะอันนี้ก็ไม่ดีก็เป็นดาวบาปประเคาะแต่อย่างที่บอกกันทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็จะมีราศีที่ได้รับผลกระทบทางด้านบวกและผลกระทบทางด้านลบอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับก็เชิญชวนนะฮะทุกลัคนาราศีนะครับเข้าร่วมพิธีสวดนพประเคาะเพื่อเสริมดวงนะครับราศีไหนที่กำลังจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นก็จะมีความเป็นสิริมงคลมากขึ้นในทางกลับกันราศีที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางลงพิธีนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงที่วัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตุพนในวันดังกล่าวนอกจากพิธีกรรมในเรื่องของการสวดนพประเคาะโดยท่านพระครูอาคมสุนทรแล้วนะครับก็ยังมีพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีสวดนั่นแหละรวมไปถึงจะมีในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับที่ท่านพระครูอาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนท่านจะเป็นผู้มอบให้กับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถโทรมาลงทะเบียนนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0831997972นะคะและ0851293697นะคะต้องขออนุญาตนะคะให้ลงทะเบียนผ่านทาง2เบอร์นี้เท่านั้นนะคะไม่รับลงทะเบียนหน้างานเนาะเอาละค่ะมากันที่อีเมลนิดนึงนะคะส่งมาจากคุณสิริพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6กันยายนปีพ.ศ.41นะคะเวลาเกิดอยู่ที่ประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3โมง1ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วมีวันเกิดแฟนมาให้แต่ไม่มีเวลาเกิดมานะคะดูของตัวเองเป็นหลักแล้วกันครับถามว่าจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่กับแฟนไหมคะหรือต้องกลับไปเรียนถ้าไปเรียนต่อต้องไปเรียนเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะ6กันยา41ใช่ไหมลูกวันอาทิตย์ใช่ค่ะในดวงเนี่ยในดวงบอกว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาขึ้นถ้าห่างกันแต่ไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนะผมยังเชียร์ในช่วงเนี้ยถ้าอยากจะต้องศึกษาเพราะเกณฑ์การเรียนมันเด่นนะจังหวะเวลาในช่วงเนี้ยผมถือว่าดีส่วนในเรื่องของหัวใจความรักตอนนี้อายุยังน้อยก็จะพูดแบบนี้ครับว่าเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะและบางครั้งคบหากับใครเราเองอาจจะต้องเป็นช้างเท้าหลังต้องเป็นฝ่ายคล้อยตามนะครับหรือว่าคนรักอาจจะมีอิทธิพลเหนือกว่าเราแต่ในทางกลับกันถ้าคุณได้คู่ที่มีตำหนิหมายถึงเคยคบหากับใครอย่างจริงจังก่อนหน้านี้ที่จะมาเจอกับเราก็มีเกณฑ์เป็นตัวจริงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ฉะนั้นถ้ามีโอกาสเรื่องเรียนผมเชียร์นะเพราะมันมีเกณฑ์เรื่องเรียนมันมีเรื่องย้ายที่อยู่ด้วยนะค่ะจ้ะเรียนเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะเรียนเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีตอนนี้ย่าง19ก็ยังทันเนาะค่ะกลุ่มอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นฟิลงานที่เกี่ยวข้องจบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศดีอีกกลุ่มนึงฮะทำงานในแวดวงพวกไฟแนนซ์แบงค์นะสถาบันการเงินอันนี้ก็ถือว่าฉลกและสุดท้ายพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งพวกโปรเคียวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างได้หมดลองดูว่าชอบอะไรนะครับหลายอย่างด้วยกันนะคะขอบพระคุณคุณสิริพรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเนาะนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้นะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะและช่วงสุดท้ายนี้เรามาฟังเลิกงามยามดีกันค่ะไม่ต้องรอให้ทวงนะผมเอาของเดือนกันยายนมาแล้วนะครับก็สิงหาวันนี้ก็ผ่านไปแล้วคงเอาพรุ่งนี้สิเดี๋ยวขออภัยวันนี้วันที่9ค่ะวันนี้วันที่9วันนี้ก็คงไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะครับก็กระโดดเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังเลยฮะวันอาทิตย์ที่20ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยศุกร์ที่25ครับวันนี้ก็เป็นวันปลอดเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคาดิโลตกที่เหลือทำได้นะครับ12:01 ถึง12:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงต้นเดือนกันยายนก็นำมาฝากกันก่อนนะครับออกสตาร์ทกันที่วันที่1กันยายน ขออภัยครับศุกร์ที่1นะครับ
วันนี้ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมเลยนะเพราะมีเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:01 น.ถึง 12:30 น.ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้ามหัตถโนเลิกเหมาะนะในเรื่องของการเปิดกิจการห้างร้านมั่นหมายแต่งงานรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับมานิดเดียวฮะวันอาทิตย์ที่3กันยายนก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดและใครถ้าจะมั่นหมายแต่งงานวันนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะเป็นดิถีเรียงหมอนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนมาแล้วนะคะไม่ต้องทวงเลยนะคะเดือนนี้สบายฝ่ายติดตามหนี้สินจะให้ไปสมัครเป็นพนักงานเร่งรัดหนี้สินอยู่แล้วใช่ค่ะก็เผื่อคุณผู้ชมมีแพลนอยากจะออกรถเนื้อขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นห่วงแฟนรายการครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ลาจากกันไปด้วยข้อคิดคำสอนดีๆค่ะครับจงพากันรักษาใจของเราด้วยธรรมะมองกันให้ในแง่ให้อภัยเสมออย่ามองแง่ร้ายคำสอนของหลวงตามหาบัวครับค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00 วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ